สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มีข่าวสารมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วหลายคนจดจำได้ไหมครับหากผมเปิดภาพนี้ขึ้นมาเสื้อลายสก็อตเจาะปากทรงผมปัดเป๋ในตอนนั้นทุกตลาดนัดมีการวางขายเสื้อลายสก็อตให้คุณได้เลือกซื้อซึ่งเป็นที่ฮิตฮอตไปทั่วครับและเรื่องรือแน่นอนครับเขาคือพี่แนปเลโทสเปกกับเพลงฮิตอีกมากมายครับเพราะว่ารักสุดที่รักไม่มีเธอเป็นยุคที่โด่งดังสุดขีดไม่มีใครไม่รู้จักเขาพี่แนปครับมีกระแสข่าวลือว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ผ่าตัดกองเสียงและได้ขึ้นร้องเพลงแทนพี่ชายที่เสียชีวิตไปซึ่งแน่นอนหลายคนเชื่อครับในข่าวลือนี้เพราะด้วยรูปร่างหน้าตาและท่าทางที่น่ารักของพี่แนปและทูสเปกครับทำให้ผู้คนก็คิดไปไกลครับหลังจากนั้นผ่านพ้นไป2อัลบั้มนะครับพี่แกก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับลุคผมยาวเท่มาพร้อมกับเพลงคือเธอใช่ไหมก่อนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในลุคที่ทุกคนคาดไม่ถึงครับผมนี่ถูกตัดออกนะครับสั้นเลยฮะหนวดเครานี่มาเต็มมาพร้อมกับเพลงเดือดครับเจ็บกว่าคือฉันนะฮะช่วงเวลาหลังจากนั้นครับพี่แนปก็ทัวร์คอนเสิร์ตออกเพลงตลอดเวลานะครับจนกระทั่งครับเมื่อใกล้ถึงงานที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอย่าง Big Mountain ก็มีกระแสข่าวลือต่างๆนานานะครับว่าทางวง Retrospect เนี่ยจะมีการประกาศอำลานะครับก็คือการยุบวงนะฮะแต่หลังจากนั้นนะครับการโพสต์เป็นนัยยะนั้นก็ถูกลบออกไปในภายหลังแต่ในค่ำคืนที่ผ่านมาครับพี่แนปชนัฐาสายศิลาครับได้ขึ้นเวทีพร้อมกับวง Retrospect นะฮะซึ่งอยู่ร่วมกันมายาวนานซึ่งพี่แนปนะครับก็ได้ทำเรื่องราวสุดช็อกในค่ำคืนBig Mountainนะครับคือพี่แนปเนี่ยเขาประกาศอำลาบทบาทนักร้องนำของเขานะครับแต่ว่าวงเนี่ยไม่ได้มีการยุบนะครับคือวงก็คงต้องเดินต่อไปแล้วก็หานักร้องนำใหม่นะครับไม่มีการยุบวงซึ่งพี่แนปชนะทาสายศิลาครับเขาก็จะจดจำเรื่องราวนี้เอาไว้แล้วก็ฝากเพื่อนๆเขาอีก3คนนะครับให้เดินหน้าต่อไปก็ถือว่าแฟนๆนี่เศร้าไปตามๆกันนะครับแล้วก็มีการแชร์กันออกไปเยอะมากนะครับซึ่งพี่แนปก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวครับถึงเรื่องราวค่ำคืนที่ผ่านมาบอกว่าความรักที่ทุกคนมอบให้ผมมันเกินจินตนาการที่จะสร้างสรรค์ได้ขอบคุณจริงๆครับประทับใจมากจริงๆรักครับนะครับแฟนๆแชร์ออกไปมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นตำนานของวงการเพลงร็อกอีกหนึ่งคนนะฮะเสียงว้าของพี่แกนี่หลายคนก็ต้องจดจำวงเลทโทสเปกก็ต้องหานักร้องนำใหม่ต่อไปนะครับเราต้องรอดูรอติดตามว่าเป็นยังไงกันต่อไปและพี่แนปเลทโทสเปกก็คือตำนานศิลปินเฮฟวี่เมทัลเมืองไทยนะฮะเลสเปกพี่แนปครับนั่นแหละครับคือข่าวสารของวันนี้หากคุณชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์และSubscribeให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ